ว่าตัวระบบเป็นอะไรบ้างแล้วตอนนี้เราใช้สัมภาระก็ตอนนี้นะครับระบบเซ็กไทร์ทางอินเทอร์เน็ตของทางเซ็กไทร์เนี่ยก็ได้ทำการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วพร้อมจะเสร็จแล้วนะครับเราแก้ปัญหาได้ก่อนที่จะปิดตลาดตอนช่วงเช้าแล้วก็ถ้าเกิดตอนนี้แล้วก็ช่วงลงถึงตอนช่วงบ่ายเนี่ยลูกค้าก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ตามปกตินะครับสาเหตุปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวซอฟต์แวร์ดาต้าเบสที่ทางเซ็กไทร์ใช้งานอยู่แล้วเราก็ได้เรียกผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านดาต้าเบสเนี่ยเข้ามาช่วยหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็แก้ไขให้เราครับในการแก้ไขนี่คือเราแก้ไขยังไงบ้างครับใช้ระบบสำรองหรือว่าจริงๆก็เป็นการแก้ไขที่ตัวซอฟต์แวร์ครับก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ได้ทำการช่วยการปรับจูนให้ครับให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนในส่วนของระบบที่จะเสร็จก็สำหรับตอนช่วงบ่ายนะครับโปรแกรมก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับทั้งทางด้านมือถือแล้วก็ตัวพีซีนะครับทั้งนี้เองเนี่ยเราก็สนใจนะครับแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เนี่ยยังเป็นสิ่งที่เราต้องนำไปปรับปรุงในการให้บริการทางของตัวครับทีนี้เราจะมีการพัฒนาระบบต่อไปเราก็ต้องมีการทำกับภายในนะครับแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันกับตัวซอฟต์แวร์เวนเดอร์ของทางเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการกระจายของสินค้าตรงนี้สามารถถ้าเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เราสามารถกระจายความเสี่ยงว่าจะสามารถเกิดอะไรได้บ้างคือจริงๆปัจจุบันนี้นะครับระบบเทรดของทางโบรกเกอร์เองเนี่ยเราเองก็มีมากกว่าเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าระบบเทรดหรือระบบใดๆเนี่ยมีปัญหาเสี่ยงเนี่ยก็สามารถใช้ระบบอื่นๆเนี่ยมาทดแทนได้ครับ